ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอแชมป์อยู่ไม่ไกลปืนใหญ่อาร์เซนอลขอเสียงแฟนอาร์เซนอลที่มั่นใจว่าปีนี้พวกคุณจะเป็นแชมป์ขอเสียงแฟนแมนยูไนเต็ดที่เห็นอาร์เซนอลเล่นแล้วต้องบอกว่าดีจริงขอเสียงแฟนสไม่ต้องเลยอยู่เงียบๆไปก่อนครับพวกเรามาดูฟุตบอลที่โคตรมันจากอาร์เซนอลไปถึงแชมป์ด้วยกันเจ็บนิดๆแต่มันก็บันเทิงดีจริงๆครับเกมคุณภาพโคตรมันตัดสินกันที่รายละเอียดและเป็นอาร์เซนอลเบียดเอาชนะไปได้ถ้าพวกเขาเล่นแบบนี้ต้องยอมรับว่าเขาจะเป็นแชมป์ได้แน่นอนเพราะปีนี้มาดีจริงๆพลังเยอะมากและกระหายขั้นสุดอยู่หัวตารางมายาวๆ19นัดเข้าไปแล้วนัดสำคัญนัดนี้พวกเขายังควัก3แต้มออกมาได้นี่คือภาวะแชมเปี้ยนไม่เสียในเกมง่ายและก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆในเกมที่ยากสโมสรที่จะเป็นแชมป์มักมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอาร์เซนอลเจอกับแมนยูไนเต็ดที่มาแรงไม่แพ้กันพวกเขาไม่มีหยองเลยเปิดเกมมาก็ปะชะดะบูแหลกทั้งที่ในทีมมีแต่ผู้เล่นอายุไม่มากหลายคนแต่สิ่งที่ทดแทนมันคือความสดที่พร้อมจะบดขยี้กับทุกทีมวันนี้ฟุตบอลของพวกเขามันไหลลื่นราวกับวิดีโอเกมฟุตบอลที่บังคับจอยโดยโปรเพลเยอร์ต่อบอลทำชิ่งกันฉึบฉับแม่นยำแมนยูไนเต็ดออกนำไปก่อนก็จริงจากแรดฟอร์ดยิงแบบเวิลด์คลาสรุนแรงเบียดเสาแบบโคตรเร้าใจแต่อาร์เซนอลไม่มีขวัญเสียไม่มีมึนงงพวกเขาค่อยๆกลับมาอยู่ในเกมของพวกเขาดังเดิมยิงก่อนก็ยิงไปพวกเขาเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวก็ยิงคืนได้และพวกเขาก็ทำได้กันจริงๆจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมเอ็นเคเทียทะยานโขกเข้าไปต่อมาซาก้ายิงแซงไป 2-1 ลูกนี้ก็โคตรสุดผู้บรรยายทั้งไทยและเทศต่างก็ตื่นเต้นกับจังหวะนี้ยิงดีจริงๆครับเดเกอานเหนื่อยใจไปเลยเจอสไนไปดอกนี้แมนยูไนเต็ดกลับมาตีเสมอจากลิซันโดมาร์ติเนสควิดเข้าไปแบบทุ่มสุดตัวราวๆนาทีที่70มีข้อสังเกตจากแฟนบอลว่าผู้เล่นแมนยูไนเต็ดอ่อนแรงลงอย่างชัดเจนเกมนี้พวกเขาไม่มีคาเซมิโร่มาค้ำกลางด้วยรูปเกมจึงเสียขบวนไปโดนอาร์เซนอลกดดันจนงอหัวไม่ขึ้นอาร์เซนอลเล่นเพื่อเอาชนะไล่ขยี้ไม่หยุดแมนยูไนเต็ดทำอะไรไม่ได้มากได้แต่ประคองให้หมดเวลาก็โอเคแล้วแต่พวกเขาเอาตัวไม่รอดในสถานการณ์นี้กำลังใจกำลังงานของทางอาร์เซนอลเหนือกว่าในช่วงเวลาตัดสินก่อนหมดเวลาแค่อึดใจเอ็นเคเทียโชว์ทักษะกังฟูยิงเพื่อชนะได้สำเร็จจบเกมแมนยูไนเต็ดแพ้ปืนต่อไปแบบสนุกโคตรครับรูปแบบรูปเกมรูปทรงฟุตบอลของอาร์เตต้ามันเป็นรูปเป็นร่างออกมาเพื่อเป็นแชมป์อาร์เซนอลชุดนี้ครับมีความเข้าใจกันในเกมสูงมากๆพวกเขามีจุดร่วมเดียวกันมีทิศทางเดียวกันเล่นกันเป็นทีมจริงๆพวกเขามั่นใจกันจัดๆในทุกๆเกมที่ลงเล่นผู้เล่นทุกคนคือทีมเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นทีมที่มีความสมดุลไม่ว่าจะตัวใหม่ตัวเก่าที่อยู่ในทีมชุดนี้มันกลมกลืนกันไปหมดล้อมรวมกันเป็นแผ่นเดียวกันแข็งแรงยากที่จะทำลายได้วันนี้พวกเขาครองเกมได้แบบเบ็ดเสร็จในช่วงเวลาสำคัญแมนยูไนเต็ดเหมือนโดนหมัดหนักๆจนงอนเงินไปหมดก่อนที่อาร์เซนอลจะน็อกลงไปได้แบบนั่งแทบไม่ติดพวกเขาได้ประตูจากจังหวะโอเพนเพลย์ทั้ง3ลูกนี่แหละครับทีมงานคุณภาพต้องชมทุกคนชินเชนโก้หรือฟิลิปลาโมน่าเด็กปืนใหญ่ทั้งใจคนนี้เล่นได้อเนกประสงค์คงคุณภาพแพชชั่นเกินร้อยเขาเป็นนักเตะที่เพิ่งย้ายมาในช่วงซัมเมอร์แต่อินเนอร์ในความเป็นเดอะกันเนอร์มาเต็มเหมือนโตมาจากอะคาเดมีของอาร์เซนอลเหลืองานเล็กน้อยความผิดพลาดให้แก้ไขอีกเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความผิดพลาดใดๆก็โดนความแม่นยำในเกมของพวกเขากลบจนหมดสิ้นตอนนี้พวกเขานำแมนซิตี้5แต้มโดยแข่งน้อยกว่า1นัด19นัดที่ผ่านมาพวกเขามี50แต้มซึ่งตัวเลขดูดีกว่าชุดไร้พ่ายซะอีกครับฝันกันไปเลยครับว่าปีนี้พวกคุณจะเป็นแชมป์เอาใจไปเลยครับไม่สิเอาแชมป์ไปเลยครับสุดยอดจริงๆยอมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ